ู่เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิจใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับนิสัมมะกัตตนังเสโยใครควรแก่หรือใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสกิดใจก็ดีทำพินรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีแล้วก็รายการธรรมะทั่วไปนั่นแหละแต่พูดถึงตามหลักก็วันนี้หลวงพ่อบุญทันอัฏฐกาโมจากวัดป่าบึงวังยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเหมือนเช่นเคยวันนี้ทั้งวันเป็นวันพุธที่23เดือนกุมภาพันธ์2565เป็นวันแรม7ค่ำเดือน3เนาะวันแรม7ค่ำเดือน3พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแล้วมันเป็นวันพระ8ค่ำก็นับไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดเดือน3แล้วหมดเดือน3ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักก็เหลือไม่กี่วันเหลืออีก 4-5 วันนี่เป็นต้นจะขึ้นเดือนใหม่คือเดือนมีนาคม อีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันแต่จะไปขึ้นไปต่อไปเชื่อมประโยงไงก็ช่างก็อย่างที่หลวงพ่อบอกธรรมชาติธรรมดาเขาคงไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นวันที่เท่านี้เขาเป็นวันนี้วันนี้อะไรก็ไม่รู้ธรรมชาติเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นก็เรามาสมมุติกันเนาะแต่งั้นก็การนัดหมายกันและหลายสิ่งหลายอย่างคงผิดพลาดวันนี้หลวงพ่อว่ามีนัดกับท่านปอท่านปอจะมาที่วัดพอโรงเรียนพิเศษนะโรงเรียนพิเศษของมหาสารคามนี่เนี่ยตั้งอยู่นู้นอยู่บ้านน้องปิงตำบลน้องปิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแล้วพ่อก็ไปบ่อยแล้วอย่างก็หมายถึงว่าก็ร่วมกิจกรรมโยมพ่อว่าจะมาทำบุญย้อนหลังย้อนหลังวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาที่ผ่านมาก็คือวันที่16ตรงวันพุธเหมือนกันก็กล่าวถึงพระท่านหลวงพ่อปั่นรัตติโกพระอาจารย์ธงชัยธรรมทาโรแล้วก็ทั้งลูกทีมครูบาอาจารย์ด้วยลูกทีม10กว่าคนด้วยกันมาช่วยหลวงพ่อมุงที่มุงที่บังเนาะก็มันมีโครงสร้างอยู่แล้วแต่ที่มาเปลี่ยนเป็นสังกะสีทั้งมาช่วยมุงทั้งวันเลยวันนี้ก็จะมาอยู่วันนี้ก็น่าจะเสร็จบางจุดแต่จะเข้าใจนะชีวิตของเราเข้าใจว่าเสร็จเป็นบางเรื่องจบเป็นบางเรื่องละครชีวิตนี่ยาวเหลือเกินเนาะละครชีวิตนี่ยาวเหลือเกินแต่บางคนก็มีเหมือนกันมาสั้นเห็นแป๊บๆไปซะแล้วอย่างเป็นต้นบางคนจำชื่อไม่ได้เคยมียายเนาะพูดถึงยายเล่าให้ฟังเราเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นแล้วอะไรลักษณะคือบางคนก็ตายตั้งแต่เด็กเราไม่เห็นมีแต่เรื่องเล่าให้ฟังบอกว่าคนนั้นเป็นพี่ตายไปแล้วตายตั้งแต่เป็นเด็กอันนี้ลักษณะอย่าง
บางคนยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยซ้ำไปนั่นคือหลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจว่าเรามีบุญอยู่นะแต่ถ้าเราอายุช่วงระยะอายุยาวมาหน่อยเราไม่ได้ทำคุณงามความดีเสริมเราไม่ได้ทำประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเสริมเนี่ยมันก็ขาดทุนเหมือนกันนะเกิดมาสร้างความเดือดร้อนก็มีอยู่บ่อยๆยกตัวอย่างคลั่งยาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบรรพบุรุษไม่รู้เรื่องตายเลยเผาบ้านยังมีการหัวเราะเยาะอีกเผาบ้านทำลายของหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่ทำไมมารับทุกข์อยู่บ้านกับลูกไม่ได้ไปหลบนอนที่บ้านเพื่อนตรงนั้นตรงนี้บ้างมีประจำเลยนะน้องพ่อว่ามีประจำเลยไม่ใช่ญาติเราแต่หมายถึงว่าเราก็เห็นว่าสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาเราถือว่าสัตว์ประเสริฐแล้วนะสัตว์ประเสริฐถือว่าสัตว์แถวหน้าเราเป็นสัตว์แถวหน้าสัตว์มนุษย์เนี่ยแต่เขาเรียกว่าคำว่าเปรตอสุรกายเข้าสิงทีนี้เข้าสิงสิ่งเสพติดเข้าสิงเสร็จแล้วลำบากเนาะหลวงพ่อว่าลำบาก ลูกหลานบางคนบอกว่าหาซื้อยาบ้าบางทีหาซื้อง่ายกว่าขนมอีกอะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าโอ้มันก็คงเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าสมมติเราห่างศีลธรรมคนที่ห่างศีลห่างธรรมห่างตามหลักความจริงห่างจากคุณงามความดีมันก็คงเจออย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละหลวงพ่อยังดีอยู่ในกลุ่มที่ว่าได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีในเพศบรรพชิตเพศนักบวชนักพจน์อะไรลักษณะผู้บำเพ็ญพจน์จำไว้ดีๆนะฆ่าความชั่วไม่บาปนะฆ่ากิเลสตัณหาฆ่าความชั่วไม่บาปไม่บาปเลย ไม่มีวันติดนักปราชญ์ที่ไหนหรอกเพราะว่าไปทำความชั่วแล้วได้คุณได้ดีเราทำดีย่อมจะได้ดีมันเป็นกรรมน้องว่ากรรมคือการกระทำแน่ๆเพราะว่าหนึ่งพื้นฐานเราก็ไม่มีศีลธรรมตั้งแต่เบื้องต้นบางทีรุ่นพ่อรุ่นแม่เราบางคนไม่มีพูดถึงบางคนนะไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ชาวพุทธเราบอกว่าเวลานั้นก็ไปงานไปนู่นไปนี่ก็รับศีลก็รับศีลรับธรรมจากพระนั่นเองแต่ไม่ได้นำไปใช้อย่างนี้ก็ไร้ประโยชน์นะไม่ได้ประโยชน์เหมือนกับเราหิวข้าวข้าวก็มีกินแต่เราไม่ทานอะไรลักษณะหิวก็หิวก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมมันแล้วพอถึงว่าประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผสมผสานกันไปเยอะนะผสมผสานกันไปเยอะจนมันปะปนกันปะปนคนเลยจนแยกไม่ออกแล้วพูดกับพานไหมพูดกับพามเป็นพี่น้องกันพามมาก่อนเลยซ้ำไปพามนำหน้าท่านถึงบอกบางสิ่งบางอย่างที่เขากล่าวไว้ว่าหัวดำเดินก่อนหัวดอนหรือคือหัวงอกเดินตามหลังเช่นนี้เป็นต้นเช่นนี้เป็นต้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วทีนี้ไปหาแต่ที่พึ่งของเราไปหาแต่เรื่องภายนอกไม่ได้เอาเรื่องคุณงามความดีเรื่องของพระธรรมคำสั่งสอนไปไว้ในจิตใจไงไปพึ่งแต่ข้างนอกเพื่อก็ไปพึ่งข้างนอกแล้วก็โทษซะอีกอย่างนี้
บุญกุศลจะเกิดขึ้นหมายถึงว่าเราก็เหมือนกับหลวงพ่อเป็นเครื่องส่งนี่นะเราเป็นเครื่องรับเราต้องรับดีๆมีคนโยนให้มีคนยื่นให้จะรับรับไปไว้เฉยๆก็ไม่ได้ประโยชน์นะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรรับไปงั้นแหละรับไปงั้นแหละเมื่อกับหนังสือธรรมะเจอของแจกรับดะเลยรับดะเลยจะได้ประโยชน์จากการรับออกไปไหมเมื่อกับตอนนี้หลวงพ่อเป็นเครื่องส่งพวกเรามีเครื่องรับคือมีโสตประสาทมีหูมีตามีจิตมีใจที่สุดของมันได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์จากการรับสิ่งเหล่านี้ไหมถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ได้แย่เลยนะทำอะไรก็ช่างถ้าสมมติมันหดหายไปมันหดไปหายไปหดไปหายไปเนี่ยจนกระทั่งว่าไม่เหลือเลยในก้นถังก็ไม่เหลือก้นอะไรก็ไม่เหลือเลยเมื่อกับเราใช้อะไรก็ช่างมีไหมคติมีเหมือนกันนะหามาแล้วหาง่ายด้วยเวลามาก็ไปใช้ให้หมดก่อนค่อยไปหาใหม่ก็ดูง่ายนะก็ดูง่ายวิธีคิดหลวงพ่อว่าฝึกเก็บไว้บ้างนะไม่มีแต่เราก็ดื่มแล้วก็กินแล้วก็อะไรคนจนก็หิวเหมือนกันนะก็ต้องกินเหมือนกันยิ่งจนก็ยิ่งจนยิ่งไม่มีก็ยิ่งกินเปลือง แห้งทุกข์แห้งยากกว่าลำบากลำบนลูกเต้าก็คือมากก็โอ้ยว่ากินบัดกินสนั่นหวั่นไหวเลยกินไม่บรรยะบรรยังพ่อแม่ก็อดควรเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมที่มันเป็นคติเตือนใจแล้วนะยกตัวอย่างแม่คนหนึ่งมีลูก12คนเป็นโหลใช่ไหมต้องเอาไปทิ้งป่าเป็นลำเรื่องมันมากเกินไปทุกวันนี้ควบคุมเหลือคนหนึ่งสองคนก็ยังทุกข์อยู่มันทุกข์อยู่มันไม่พอใช่นะหลวงพ่อมันไม่พอใช้มันก็ยังจนอยู่ยังทุกข์อยู่เนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ชาติที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแล้วแหละเกิดขึ้นมาจริงๆเรารู้แล้วแต่เราจะจอดหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นยานพาหนะเหมือนกับรถเนี่ยเอาจอดไว้เฉยได้ประโยชน์ไหมเพื่อเกียร์กาได้ซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจชีวิตของคนเราก็เหมือนกันอีกคนหนึ่งก็ขับเคลื่อนไปอีกคนหนึ่งก็จอดอยู่ตรงนั้นเลยขี้เกียจขี้ค้านขี้เกียจขี้ค้านไม่เอาการเอางานไม่เอาอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเสร็จแล้วเกียร์กาไหมเกียร์กาขวางทางไหมเป็นภาระกับสังคมไหมที่สุดของมันเป็นภาระกับสังคมแล้วยังไม่พอนะเป็นภาระกับครอบครัวด้วยเป็นภาระกับพ่อกับแม่ด้วยถ้าเป็นลูกเป็นเต้าอย่างนี้เป็นต้นมันเข็นไม่ไปมันดันไม่ไปมันดุนไม่ไปอยู่แล้วก็แล้วดันแล้วก็แล้วดันไปจอดอยู่คือเขาจอดคือเขาไม่ขับเคลื่อนไปหลวงพ่อว่าถ้าคิดเช่นนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่สนุกเลยนะไม่สนุกเลยนานาเข้าทีนี้มันก็สะสมทีนี้อารมณ์ขุ่นมัวมันก็สะสมทีนี้คนที่เขาขยันเขาบ่นนะเอารับไม่ได้สะสมมากๆขึ้นมากๆขึ้นเอาแหละเป็นเรื่องนะทีนี้เป็นเรื่องก็คนไม่มีธรรมะก็คนไม่ประกอบคุณงามความดีก็คนไม่แยกแยะที่เขาบ่นที่เขานินทาเขานั่นเราอยู่เขาติเราอยู่นะมันใช่อย่างที่เขาว่าไหมเราต้องยอมรับตามหลักความจริงใช่ไหมก็นั่นแหละมันถึงจะเข้าใจธรรมะไงธรรมะอยู่ตรงไหนโอ้ธรรมะก็มีสติมีปัญญาเกิดปัญญาแล้วธรรมะมีสติอย่าไปขาดสติอธรรมะไปใช้ไงในชีวิตประจำวันมันถึงจะนั่งอยู่ได้นอนอยู่ได้
ถึงเวลาทำเราก็ทำได้เวลาทำเราก็ทำเราต้องเข็นมันต้องขู่มันอ่ะเราต้องไล่ความขี้เกียจนี้ให้ได้เอาความขยันเข้ามาแทนที่ถ้าพูดถึงตลับมันมีอะไรทำทั้งนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะมันมีอะไรทำแน่ๆมีอะไรทำจริงๆนะอย่างน้องพ่ออยู่ประพฤติปฏิบัติมาไม่มีอะไรที่มันเขาเรียกขวางหน้าได้ที่คิดขึ้นมาแล้วแต่บางคนเหมือนก็ไม่คิดเลยแล้วทีนี้ไปหยุดชะงักทันหยุดชะงักอย่างหลวงพ่อย้อนกลับไปอย่างสุรายาเมามันทำให้เราหยุดชะงักสมองก็หยุดอะไรก็หยุดมันหายทุกข์หายโศกไหมล่ะมันหายทุกข์หายโศกไหมบางคนดื่มเข้าไปกินเข้าไปบางคนก็กินยาเพื่อมันลืมเพื่อให้มันลืมทุกข์มันลืมไม่ได้หรอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็นึกได้อีกนั่นแหละทุกข์อีกแล้วทุกข์อีกแล้วยาระงับประสาททำไมไม่เอายาคุณงามความดีทำไมไม่ธรรมะไประงับประสาทบ้างถ้าไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่คุณงามความดีไม่ใช่เหตุผลน่ะไม่มีเหตุผลน่ะหาเหตุผลในใจตัวเองไม่ได้มันคงไม่จบหรอกถ้าจบก็จบไม่ดีไม่ใช่ว่าพูดเรื่องสังขารร่างกายมันตายนะสมองมันตายหรือเปล่าสติปัญญามันหดหายไปไหนทุกคนมีสติมีปัญญาเท่านั้นจะมีมากมีน้อยต่างกันต่างคนต่างมีดีเท่านั้นแหละจะมีมากมีน้อยต่างกันไหมแต่บางคนโอ้โหหลวงพ่อท่านบอกว่าคิดทบทวนลองดูทำไมเครื่องหมายจะบวกลบคูณหารเนี่ยทำไมต้องมีบวกลบคูณหารจริงๆกิเลสเราถ้าหารกันเพื่อจะแบ่งกันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะต้องการคูณให้มันมากขึ้นต้องการพอกพูนต้องการบวกต้องการคูณคูณมากกว่าบวกอะไรลักษณะแต่เราไปติดลบทีนี้ติดลบเสร็จเลยทีนี้ติดลบลบเลยแหละถ้าเราเขียนผิดเราลบด้วยอย่างลบแต่บางสิ่งบางอย่างนะลบจากจิตใจเราได้ไหมนะมันสะสมมานานนี่ใช้อย่างอะไรไปลบอย่างธรรมะเนาะอย่างคุณงามความดีสัญญาที่ดีๆนี่ไปขับไล่สายส่งมันขับหนีมันไกลๆเลยอย่ามาอยู่กับเราเลยพูดกับเขาลองดูดิพูดดีก็ได้ถ้าไม่พูดดีก็พูดขู่มันนะบอกว่าเราไม่อยากคบกับเธอนะเป็นต้นไม่อยากคบเลยความขี้เกียจความจนทั้งหมดทั้งมวลคนจนความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลไม่อยากจะคบกับเธอนะอะไรสักอย่างเงี้ยถ้าสับลึกๆจริงๆนะคนที่ห่างเหินจากกิเลสจากตัณหาแล้วทีนี้เอาคุณงามความดีเขาไปแทนที่ได้นะเขาทำมาเท่าไหร่แลกอย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่างหลวงตาเนี่ยแลกมาด้วยกันไปทุรงไม่ใช่ก็รู้เท่าทันมันนะแต่ต้องทำความเข้าใจนะญาติพี่น้องอย่างนี้ยกตัวอย่างไม่จบทุกวันนี้นักบวชนักพจน์มาบวชแล้วมันไม่พ้นจากประตูบ้านนะไม่พ้นจากประตูบ้านทิ้งบ้านทิ้งเดือนมาเป็นลูกพระพุทธลูกพระธรรมพระสงฆ์ไม่เลยไม่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพ่อเป็นแม่เลยเสร็จเลยอย่างเอาพ่อแม่ที่บ้านพ่อแม่น่ะหมายถึงว่าให้เราเกิดขึ้นมาไงเมื่อมีเนื้อหนังเอ็นกระดูกหลวงพ่อถึงลำดับให้ฟังว่าหลวงพ่อต้องขอบคุณแม่กับพ่อไม่ใช่ให้เนื้อให้หนังเรามาให้กายเรามาแต่สิ่งเหล่านั้นแหละเรามีกายกับใจนี่แหละมีมือมีพ่อมีพ่อหมดเลยเราขับเคลื่อนไปตรงไหนเราไปเกิดอีกทีผู้ชายเขามีอะไรบ้างเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาแล้วแห่เข้าโบสถ์แห่ไปแต่งงาน
ขาว่างั้นแล้วแห่สุดท้ายแห่ไปไหนอ่ะขอแห่ไปวนขวาหรือวนซ้ายลองดูดิทำไมต้องให้คนอื่นห้ามไปเก่งนักเนาะไม่ใช่เก่งเลยถึงที่สุดของมันนะเวลาเราสิ้นใจแล้วอาศัยคนถ้าไม่นั่นภาษาบาทเน่าขันตั้งเมื่อบนมันมาไหวตายกระตายมดพวกไหวเทศประแดกหรอกไม่มีใครเอาไว้ทำปลาหรอกก็ต้องเอาไปทิ้งแน่อย่าไปห่วงเลยบอกจะไม่มีใครเอาไปทิ้งมีแน่ๆรวมกันช่วยกันดีโดยซ้ำไปถ้าพูดถึงรีบเอาไปเถอะแต่ทุกวันนี้ทีนี้มันถ้าสิ้นใจแล้วเนี่ยเครื่องประดับประดามันก็เยอะเนาะดูหรูเลยนะที่เผาศพคนที่มีหมักกระตังเนาะคนที่หมักกระตังดอกไม้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างประดับประดาอย่างดีเลยอยู่ที่บ้านมีโรงเย็นนอนด้วยมีนอนโรงเย็นด้วยหมดแล้วแหละทีนี้หมดเลยไม่รู้สึกรู้สาอะไรไม่ได้เย็นไม่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเดี๋ยวกินข้าวก็แล้วอะไรก็แล้วหลวงพ่อว่าถ้ามีคนตายเต็มบ้านไปหมดเหลือแต่เราเนี่ยคงโหสนุกเลยเนาะนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวนอกนั้นไม่ลูกมาแย่งแล้วแน่ไม่มาแย่งแล้วแน่อย่าไปคิดเลยไม่มาแย่งแล้วแน่ไม่ลุกขึ้นมาด่าแล้วแน่ไม่ลุกขึ้นมาบ่นให้กันแล้วกันเราแน่เรียกก็เรียกไปงั้นแหละเรียกพ่อกินข้าวเรียกแม่กินข้าวน้องพ่อยังกล่าวถึงชื่นชมนะอย่างยกตัวอย่างอาต้อยเศรษฐาศิลชายามีชื่อเสียงมีชื่อเสียงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นคนทุกคนทำไมผลงานมันต่างกันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมต่างกันก็มีเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่าๆกันนี่แหละมีหูมีตาเท่ากันนี่แหละมีขนตาจะเท่ากันด้วยซ้ำไปมีเขี้ยวมีฟันเท่ากันนี่แหละทำไมไม่ขนขวายมีฟันก็อมฟันเอาไว้นี่อมฟันแบบขี้เกียจถ้าขี้เกียจมันก็ต้องเคี้ยวข้าวแล้วยุ่งเลยยุ่งเลยนะแย่ yeah, เลยอีกอันหนึ่งอย่าไปขี้เกียจหายใจใช่ไหมถ้าขี้เกียจหายใจเนี่ยหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อคงรีบเพ่นนะรีบหนีใช่ไหมรีบหนีเลยไม่รู้แหละไอ้เขี้ยวก็ดีฟันก็ดีแล้วก็ดีหูก็ดีมันเลือนลางไปแล้วหลวงพ่อต้องอาศัยใส่แว่นไม่แต่ปากไม่แต่ฟันก็เหมือนกันใช้มันมานานเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนเคยเคี้ยวอะไรมะขามคั่วเคี้ยวดังโป๊ะ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 เมื่อก่อนทุกวันนี้ลองดูดิ ลองดูเป็นตอนเป็นเด็กเนาะสนุกดีเนาะก็บอกว่าฟันมันโยกไม่ต้องไปหาหมอฟันเอาเชือกแล้วมันเก็บมาจากไหนมันผูกผูกใส่นิ้วโป้งผูกใส่นิ้วตีนนะดึงเลยเฉยเลยไม่ต้องไปหายาเลยไม่ต้องไปหายาทาให้ดูเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อถึงว่ากิเลสมันพาโง่นะกิเลสตัณหามันพาโง่ออกจากบ้านไปรถชนออกบ้านนะ ไปรถชนนอกบ้านเกิดอุบัติเหตุนอกบ้านนี่เป็นต้นบางคนนอนอยู่ดีๆนะเก็บร้านเก็บรวงอยู่พอดีมาแล้วทีนี้ก็มันเยอะเนาะหลวงพ่อว่ามันเยอะน่าเห็นใจนะมันเยอะน่าคิดอ่ะมันเยอะจริงๆขณะที่มันเยอะเอาง่ายๆทุกวันนี้เอาถามว่ามอเตอร์ไซค์อยู่ที่บ้านมีเท่าไหร่มีกี่คนก็นั่นแหละมันไม่พอใช้เชื้อเพลิงทีนี้น้ำมันใช้ทุกวันบางทีทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดเนี่ย
สมมุติหลวงพ่อว่า9คัน10คันคนนั้นก็ใช้คนนี้ก็ใช้เงินมาจากไหนบางทีก็ยังจะขอพ่อขอแม่อยู่บางทียังขอคนอื่นอยู่บางทีก็พูดถึงว่าบางทีก็ขอยังขอป้าป่าอยู่เลยเช่นนี้เป็นต้นเนาะอย่าเข้าใจว่าหลวงพ่อพูดนั้นเพียงเกินไปหลวงพ่ออยู่ในเมืองการศึกษาแล้วหลวงพ่อก็พอเข้าใจอยู่ว่าหลายๆสิ่งชีวิตต้องดิ้นรนเพื่ออยู่ความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดของแต่ละคนหลวงพ่อเหมือนกันนะหลังจากนี้ไปสวดมนต์ทำวัดทำคุณงามความดีหลังจากนั้นก็ไปเดินไปบิณฑบาตหลวงพ่อไปทุดงเมื่อก่อนที่นึกได้นะหลวงพ่อไปนึกได้จนปัจจุบันนี้ก็ยังพอนึกก็ยังนึกได้อยู่สัญญายังไม่เลือดเถอะเลยโอ้เขาขายนนท์ขายนี่เขาเห็นรถเข็นรถขายข้าวแกงก็ดีอาหารตามสั่งก็ดีโอ้เวลานั้นปลาก็หากินเหยื่อแล้วก็เหยื่อไปล่ออันนี้ก็เช่นกันมนุษย์ก็กินเหยื่อเนาะกินเหยื่อกินต่างบ้านต่างเมืองก็นะกินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่มกินเลือดกินเนื้อเขาเนื้อนางเอ็นกระดูกอ่อนกระดูกแข็งนะเอาทั้งนั้นเลยลุยทั้งนั้นเลยมันมีความสุขด้วยการกินถ้ามีแค่มีความสุขด้วยการกินได้ไม่พิจารณามันก็ขาดตรงไหนเมื่อก่อนบอกบวชแล้วท่องปฏิสังขาโยไม่ได้บาปเลยนะตายแล้วมาเกิดเป็นควายเขายาวเขาสั้นนะไม่รู้เขาว่าไปบาปเลยแหละมันก็จริงนะหลวงพ่อว่ากินแบบโง่แต่ตามกิเลสถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนี่แหละหลวงพ่อถึงว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างมันได้แง่คิดนะเนาะเรากินมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วดื่มมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วเราพามันทำประโยชน์ไหมนะเราไปสร้างความเดือดร้อนเอ้าคนไปบุกร้านทองคนไปป่นไปจี้ก็กินข้าวเหมือนกันมีเหยื่อต้องกินเหยื่อเหมือนกันอันนั้นก็จะไปหาเหยื่อนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพอดีนะถ้าสมมติมีเงิน10ล้านเขาไปแบกมาสักกระสอบหนึ่งหลวงพ่อว่าแบกไปแบกหนีเจ้าหน้าที่อย่างนี้เนาะน้องพ่อเปรียบเทียบไปฟังแบกไปแล้วแบกมากินได้ไหมไม่แบกมากินได้ไหมได้ทองไปแล้วแบกมากินแทนข้าวได้ไหมไม่ได้น้องพ่อต้องว่าธรรมะก็บอกอย่างนี้คือไม่ต้องว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะเงินที่จ้างคนถ้าพูดถึงจ้างไปถูกคนก็จ้างไปฆ่ากันตายได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่นี่เป็นต้นทำไมต้องถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยมีเงินกินเงินก็ไม่ได้มีทองก็กินทองก็ไม่ได้ต้องไปแลกเปลี่ยนมาอีกทีนึงถ้าไปแลกเปลี่ยนทีนี้ถ้าเราไปแลกเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการถ้ามันไม่มีก็ไม่ได้อีกมีเงินถ้าเราจะไปแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เนาะที่เราต้องการมันไม่มีก็มันเอื้อต่อกันทีนี้กลางวันและกลางคืนมีคนซื้อต้องมีคนขายมีเด็กก็มีผู้ใหญ่มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเป็นต้นมันถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นเรารุ่นเราจะไปไหนก็ตามคนที่มาก่อนนั่นแหละไปตามกันไปตายไปเขาบอกเจ็บไปปวดไปแต่ธรรมะเอามาแก้ไขตรงนี้ที่มันเจ็บปวดรวดร้าวทางด้านจิตใจนี่นะมาแก้ไขตรงนี้ไปแก้ไม่ปวดหัวได้ไหมคงยากไปแก้ไม่เป็นโควิดได้ไหมก็คงยากแต่ตัวใจของเรารับรู้รับทราบอาหารทางใจเนี่ยคือธรรมะคือคุณงามความดี
เราพอเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็เจอมาก็ลำบากเอาง่ายถ้าเรามีพ่อพ่อก็จะพัดพากจากเราเราจะไปก่อนพ่อหรือพ่อไปก่อนเราท่านเองใช่ไหมเรามีแม่ก็แม่ก็จะพัดพากจากเราแล้วระหว่างเรากับแม่ใครจะไปก่อนท่านเองอย่างเช่นนี้เป็นต้นไงแต่หลวงพ่อรู้แล้วว่าพ่อกับแม่ไปก่อนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไงคิดอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้แต่เรามาเกิดทางธรรมทีนี้เรามาเกิดทางธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบวชให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บวชให้ถ้าหลวงพ่อไปบวชอยู่โบสถ์ที่มีราคาเป็นหลายร้อยล้านอย่างเงี้ยราคาหลายร้อยล้านหลวงพ่อไม่ทำดีมันจะดีไหมเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ไปทำดีมันจะดีไหมเนี่ยบวชมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนั่นแหละหลวงพ่อถึงว่าใครทำก็ช่างเถอะผู้ใหญ่ทำชั่วมันก็ไม่ดีนั่นแหละเด็กทำชั่วมันก็ไม่ดีนั่นแหละใหญ่โตขนาดไหนก็จ้างไปทำชั่วมันก็ไม่ดีคนมาทีหลังก็ทำดีกว่าอะไรลักษณะด้วยความฉลาดก็เหมือนกันสมองก็เหมือนกันความเศร้าความหมุนความมองความละสิ่งละอย่างเราต้องมานั่งดูแล้วมานั่งทบทวนแล้วนะเราต้องมานั่งทบทวนเห็นแล้วแหละมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นชีวิตของเราทีนี้กับชีวิตคนอื่นต่างกันไหมไม่ถ้ามีอากาศหายใจไม่มีออกซิเจนก็ตายหมดอ่ะใช่ไหมเราขยันหายใจอยู่แต่ถ้ามันขาดเราอาศัยขาดออกซิเจนตายกันหมดไหมตายหมดเลยถ้าขาดข้าวยังหลายวันอยู่นะถ้าขาดน้ำก็เร็วหน่อยอะไรลักษณะถ้าขาดออกซิเจนกับขาดอากาศหายใจเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ทำไมมันเอื้อต่อกันอย่างนี้มันมีสิ่งแวดล้อมแต่ใครไปทำลายสิ่งแวดล้อมทีนี้ใครไปทำลายสภาวะตรงนั้นธรรมชาติมันทำลายกันเองไหมบางสิ่งบางอย่างก็ใช่อยู่แต่หมายถึงว่าคนนี่แหละน้ำมือของมนุษย์สารเคมีเต็มบ้านเต็มเมืองสารเคมีเต็มท้องไร่ท้องนามีอยู่หมดจะมากจะน้อยนะจากน้ำมือใครก็น้ำมือของมนุษย์ใช่ไหมล่ะน้ำมือของมนุษย์เมื่อก่อนปู่ย่าตาทวดเราปลูกก็ไม่เห็นต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรเลยหลวงพ่อไม่รู้จักคำว่าปุ๋ยได้ซ้ำไปตอนที่เด็กๆนั่นนะก็ปลูกก็เห็นเต็มหาบไม่หวัดไม่ไหวฟอกแฟงแตงกวาก็ไม่ได้ไปขุดหลุมไม่ได้ดูตามอะไรรักษามากนะยังบวบไปเหมือนต้นก็หวานไปโยนไปบางทีก็บางทีมันขึ้นกินได้ข้ามปีข้ามเดือนนี่เป็นต้นมันก็ธรรมชาตินะช่วงระยะหนึ่งเห็นไหมต้องใช้หนังกระติกเพื่อขยายพันธุ์ต้องใช้เครื่องบินนี่เป็นต้นมันจะทันการไหมแต่พูดถึงตามหลักก็ต้นไม้ต้นหนึ่งมันตั้งอยู่มาตั้ง20-30 ปี 40 ปีเผลอๆ100 ปีเครื่องจักรเครื่องยนต์ตัดทีเดียวแจ๊ดทีเดียวเท่านั้นเนี่ยเมื่อก่อนก็จะได้โอ้โหจะโค่นได้แต่ละกิ่งแต่ละก้านใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไงมันทำลายอยู่ในตัวเห็นไหมช่วงระยะหนึ่งที่เลื่อยเครื่องอย่างนี้เป็นต้นเทเครื่องที่ตัดต้นไม้ยึดได้ทีจับได้ทีก็โหต้องลดหนักไปทับไปเหยียบทิ้งอย่างนี้เป็นต้นมันจะทันการไหมเนี่ยมันไม่ทันการก็ง่ายๆเลยต้นไม้ตรงนี้มันตั้งอยู่ต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วอ้าวเผยอีกวันหนึ่งอ้าวที่ไหนได้เรียบร้อยแล้วไปแล้วเหลือแต่ตออะไรยังเป็นต้นเลยถ้างั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ทำแต่ก็สังวันที่สื่อเปรียบเทียบให้ฟังท้องไร่ท้องนาก็เหมือนกันช่วงระยะหนึ่งขึ้นมาปรับม
าปรับที่สูงให้มันเป็นที่ต่ำให้มันเรียบไปเลยอย่างหน้าที่ทำนาเป็นต้นดันที่สูงลงไปที่ต่ำดันปะดันไปบางทีขนไปที่อื่นนะก็จะมาปรับเข้าที่ทีนี้ก็จะมาปรับเข้าที่เอาหน้าดินไปแล้วเอาหน้าดินเอาไปแล้วโอ้ยกว่าจะมานั่นทีนี้มาปรับให้เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมเนี่ยโอ้ยากเลยยากเลยเช่นนี้เป็นต้นแล้วปรับความคิดเรานะปรับไหมล่ะเราก็ไม่ปรับเข้าหาธรรมะถ้าไม่ปรับเข้าหาธรรมะแล้วก็เออก็ยาวอีกทีนี้ยาวเลยบอกกล่าวแล้วก็พูดถึงกล่าวถึงว่าธรรมชาติมันทำลายตัวเองอยู่ในตัวอยู่แล้วอีกอย่างธรรมชาติกับมึงกับว่าเห็นไหมเราเห็นต้นพงต้นโพอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่โบสถ์บ้างอยู่หอระฆังบ้างอะไรบ้างนกไปกินแล้วก็ไปขยายพันธุ์ธรรมชาติใช่ไหมไปขยายพันธุ์ต้นไม้นั่นเองทำไมมีอยู่ทั่วไปบางสิ่งบางอย่างไปกินแล้วเกิดไปนู่นบางทีไปบินก็บินขี้ได้ด้วยใช่ไหมบางทีก็เมล็ดนี่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆเลยมันเกิดเมื่อก่อนนกพิราบส่งข่าวนกพิราบอะไรลักษณะเมื่อก่อนเนี่ยท่านกล่าวไว้เป็นตำนานมีคนส่งสารสารจากเมืองนี้ไปเมืองนนทุกวันนี้อาจจะนั่งอยู่ในห้องแจ๊กแจ๊กคุยกันได้พูดกันได้อย่างเป็นต้นมันทันสมัยก็จริงทีนี้แต่จิตใจเรามันทุกวันนี้เนาะน้องพ่อพูดถึงมิจฉาชีพอย่างเป็นต้นยังมีพระเล่าให้ฟังท่านก็เป็นลูกน้องหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพ่อมีโยมอยู่ที่บ้านบางคนก็วิกฤตเป็นโอกาสอย่างโควิดเขาได้ดีก็ต้องแยะๆนั่นต้องเข้าใจนะอย่างยกตัวอย่างขายของออนไลน์ขายของอยู่ที่บ้านเป็นต้นเช่นนี้เป็นต้นไงจนเด่นจนดังจนร่ำจนรวยก็มีใช่ไหมแต่มิจฉาชีพตามมาไหมล่ะน้องพ่อคุยกับลูกน้องที่เป็นพระท่านเล่าให้ฟังแล้วอีกอย่างก็โยมเขานิมนต์หลวงพ่อเป็นเด็กโน้นทางชัยภูมินะเขาขายของทางออนไลน์นี่แหละเขาก็ซื้อบ้านซื้ออะไรซื้อรถราคาเป็นล้านกว่าแล้วก็ซื้อบ้านใหม่เลยนะท่านเข้าใจนะไปทำบุญทำไมเขาลุ่งเหลือเกินนะเช่นนี้เป็นต้นลุ่งทุกคนไม่หลวงพ่อทำไมมันเป็นนั่นแหละหลวงพ่อไม่สงสัยหรอกอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อถามเขาบอกว่ามูลค่าในการส่งแล้วทีนี้ของชิ้นนั้นมันราคา100-200ถ้าคนสองคนเขาไม่ได้ไปตามให้เสียเวลาทำไมเขาบอกอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมติ100-200ก็จริงแต่มีร้อยคนพันคนลำบากไหมนะส่งของไม่ใช่ของจริงบางทีสั่งของได้เขียงเห็นไหมช่วงลูกหลานที่เรียนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์อะไรออนไลน์นั่น เรียนทางออนสั่งพ่อแม่คุณตาคุณยายเก็บหอมรอมริบมาสั่งก็โดนโกงเข้าไปอีกเอามาไม่ใช่โทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นมันก็แปลกคนคิดอะไรอย่างนั้นแล้วมีพระเล่าให้ฟังถูกน้องหลวงพ่อท่านเมื่อวานท่านก็อยู่นี่ทั้งวันนั่นเองท่านอยู่บรรณาเชือกที่กาฬสินธุ์นี่นะมีญาติโยมเล่นหวยออนไลน์นี่เนี่ยถูกกันแสนกว่าบาทไม่ได้สักตังค์เลยหลวงพ่อเลยย้อนกลับไปคิดว่ามีเด็กหลอกเด็กทุกวันนี้หลอกเด็กเขาไม่หลอกเขาไม่เอาเยอะเขาเริ่มตั้งแต่100 บาทเริ่มแต่1,000 บาทหลวงพ่อเห็นนั่นนะร้องห่มร้องไห้เลยหลวงพ่อชอบเก็บมาเล่าให้ฟังเรื่องอย่างนี้โอ้แปลกดีเหมือนกันคนเป็นเด็กก็ไม่เว้นน่ะเอาง่ายๆเด็กก็ไม่เว้นเอาลองดูดิก็
หลอกไปหลอกไปได้ถึง 7,000 ตอนแรกเขา 1,000 บาทเขาก็ได้กลับมาคือได้กลับมาเลยแป๊บๆได้350เองเป็นต้นทุน 1,000 บาทได้กลับมา350ก็ตาโตแล้วใช่ไหมตาโตแล้วบางทีก็เอาเงินจากพ่อจากแม่เสร็จถึง 7,000 7,000 ก็ยังได้เงินอยู่นะก็จะได้เงินหมื่นก็จะได้เงินอยู่ทีนี้มันด้วยความฮึกเหิมด้วยความทยานอยากด้วยความโลภใช่ไหมก็โดนหลอกนี่โดนหลอกเสร็จแล้วถึง 50,000 เรียบร้อยตามหาไม่เจอแล้วแต่สุดท้ายยังติดต่อได้อยู่ที่หลวงพ่อบอกติดต่อได้อยู่ผมเป็นมิตรกับคุณนะผมเป็นมิตรกับน้องนะผมเป็นมิตรกับทุกคนไม่รู้ตามจับได้ยังเขาบอกเขาเป็นมิตรกับทุกคนเขาบอกมิตรผมเป็นมิตรกับทุกคนในโลกในแผ่นเนี่ยมีทั้งหมดเลยบอกในโลกอันนี้ผมเป็นมิตรทั้งนั้นน่ะผมไม่ได้เป็นศัตรูนะไม่ใช่ศัตรูเด็กมันก็เสียขวัญแล้วนะเด็กมันเลยถามแล้วพี่เป็นมิตรยังไงเนี่ยทำไมมาหลอกเอาเงินหนูอ่ะกับมิตรฉาชีพไงวะปิดเครื่องนี้เลย มิตรฉาชีพบันทึกเสียงมาได้ด้วยนะต้องเข้าใจมันสอนอะไรแล้วทีนี้ถ้าหลวงพ่อคิดหลวงพ่อโอ้ได้แง่คิดเขาเป็นมิตรฉาชีพจริงๆเขาพูดตามความเขาพูดแต่ความจริงแต่เราต่างหากที่โดนหลอกไงก็ท่านนั้นเนี่ยโดนหลอกไม่ใช่แค่นั้นนะมีปีหนึ่งที่หลวงพ่อไปหลายที่นะไปที่สุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิตั้งเดิมว่าน้องงูเห่ามาตั้งชื่อเป็นสนามบินสุวรรณภูมิจำอะไรได้ไหมปีประมาณปี61นะมีสองเรื่องเขามีช่วงหนึ่งเอาไปกับทัวร์ไปทัวร์นั่นแหละเขาไปหลบไปอะไรหลบไม่กลับกับทัวร์นะหลบลี้หนีไปเลยหนีทัวร์ไปเลยไปหลบไปหลีกไปลี้อยู่นะอันนั้นก็ผ่านไปแต่คนโดนหลอกกันทีไปลงสนามบินไปถึงสนามบินจำนวนประมาณ400คนน่ะคิดดูดิ400คนโดนขบวนการต้มตุ๋นนี่แหละแล้วได้ไปไหมไม่บางคนก็บอกโอ้โหไม่อยากจ่ายค่าเครื่องทีนี้เขาเรียกว่าไปกรมศุลกากรไปกงสุลอย่างนี้เป็นต้นเขาต้องยอมส่งกลับไม่ได้การได้งานเลยนะต้องเข้าใจนะไม่ได้ทำการทำงานเลยไปกงสุนดิไปกงสุนก็ส่งกลับอย่างนี้เป็นต้นตั้ง 3-400 ชีวิตด้วยกันเห็นตัวจริงด้วยนะหลวงพ่อก็รอจะนั่งเครื่องไปที่ไหนแล้วก็ต้องมีเวลาอยู่บ้างเนาะหลวงพ่อถามเขาก็คนบ้านเราหลายคนน้องพ่อจะไปไหนเนี่ยน้องพ่อจะไปธุระบางทีน้องพ่อไปอินเดียบางไปนนท์ไปนี่บางน้องพ่อไปทางเครื่องบินอะไรสักนะเป็นเรื่องปกติโอ้หมดเลยบอกถามว่าอยู่บ้านไหนอ่ะไม่อยากจะได้ยินด้วยซ้ำไปหลวงพ่อวันนามสกุลเดียวกันไม่อยากจะรู้ด้วยซ้ำไปแต่พ่ออะไรดูไหมแต่พอความดิ้นรนในชีวิตนี่แหละตรงพ่อไม่ได้ซ้ำเติมนะอย่างยกตัวอย่างงานบางอย่างพวกเราไม่ทำแล้วบ้านเราใช่ไหมล่ะทำไมต้องแรงงานเนี่ยขาดแรงงานเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะยุ่งไหมเนี่ยยุ่งงานบางอย่างเราไม่ได้ทำแล้วนี่เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าก็สิ่งเหล่านี้แล้วอีกอย่างเนี่ยปี61เนี่ยสติในการครอบครัวเลยครอบครัวนะครอบครัวตายทั้งผัวทั้งเมียตายทั้งลูกทั้งเต้าทั้งอะไรเนี่ย30กว่าคู่ด้วยกัน
หนึ่งตายเพราะน้ำมือของตัวเองนะเนาะฆ่าลูกฆ่าเต้าแล้วก็ฆ่ายิงลูกยิงเมียแล้วก็ยิงตัวตายตามมาเลยลักษณะตั้ง30กว่าคู่นะมันจริงๆมันโหมันหาทางออกอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าพูดถึงตามหลักมันก็ไม่น่าจะได้นะเพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมไงมีคนคนหนึ่งเป็นทหารเหมือนกันรู้จักกับหลวงพ่อดีแล้วก็แฟนก็เป็นครูลูกเต้าก็ด้วยความหวังดีนะมีเงินมีทองเท่าไหร่จะหลังจากเกษียณมีเงินบำเหน็จบำนาญเท่าไหร่เอาไปลงนั่นตอนแรกลงแล้วมันได้ไงมันได้พ่วงพี่พ่วงน้องเหมือนกับขายประกันเหมือนกันนะทำโน่นทำนี่ปัจจุบันเนี่ยเอาเขาก็เอาคนรอบข้างแล้วแล้วจะไปหลอกใครล่ะจริงๆไม่ได้หลอกเด้อก็ด้วยความหวังดีอยากให้ถ้าเราได้บ้างเราก็อยากให้พี่ให้น้องเราได้บ้างอะไรทีนี้ตกระกำลำบากสุดท้ายปลายมือบ้านก็เป็นนั่นบ้านอยู่ที่ธนาคารไปขายฝากจำนงจำนองบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่อถึงว่าเออเนาะคนของคนเราเนี่ยมันก็ความทะยานอยากเพื่อความอยู่รอดนั่นแต่มันจมลงไปกว่าเดิมอ่ะดิมันจมลงไปกว่าเดิมเราเคยทบทวนมั้งไหมล่ะเราดูข่าวดูอะไรนะอย่าไปดูเฉยๆแล้วต้องคิดไปด้วยอันนั้นมันจริงไหมถ้าเผื่อมันมีหน้ามา้าเขาเรียกว่าหน้าม้าหน้าช้างเคยเห็นเขาไปหมอดูหมอเดาตัวจริงยังไม่มาไอ้คนสวนก็จัดการเลยเรียบร้อยคนสวน หมอตัวจริงมาอย่างนี้เป็นต้นเราลงทางไหมเราต้องดูนะบางทีเราหลงทางแล้วนะดูดินี่แหละหลวงพ่อถึงได้คติจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าทำไมต้องมีของปลอมทำไมของเทียมชื่อเสียงตั้งก็ดีอยู่แล้วเด่นอยู่แล้วดังอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นไงศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสอยู่แล้วก็ใช่แต่ทีใช่เลยแหละเขาจะไปปลอมบางทีบางทีอย่างพูดง่ายๆอย่างตัวอย่างเขาทำเหรียญออกมาจำหน่ายได้ไปถึง100เหรียญอย่างเป็นต้นไม่มีใครบูชาไม่มีใครสนใจถ้าเราไปทำเทียมตามเนี่ยมันจะขายได้สักกี่เหรียญเนี่ยเขาก็แอบบางหลังคนดังทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะบางหลังคนดังอย่างยกตัวอย่างหลวงปู่แหวนเป็นต้นก็มีเหรียญออกมาเหรียญปู่แหวนมีคนหนึ่งโวยเลยเข้าไปทั้งโอ้ยอันนี้ของปลอมเอ้ารุ่นหลวงปู่แหวนมีของปลอมด้วยอ่ะหลวงปู่แหวนถ้าไม่ทำของปลอมหรอกของจริงอยู่ในใจของท่านนั่นแหละจนกระทั่งไปนั้นท่านไปสวรรค์ไปนิพพานไปแล้วนะละสังขารไปแล้วไอ้พวกเราก็มาเนี่ยเอาเหรียญรุ่นนั้นเหรียญรุ่นนี้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเหรียญก็เขาบอกเหรียญก็ท่านนั่นแหละเหรียญใช่ไหมล่ะแต่ราคารุ่นนั้นเท่านี้ต้องลงท้ายเท่านั้นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเหรียญนี่พอสอนนี่เนี่ยราคาแพงนั่นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่ด้านไปเจอของปลอมมาดิทีนี้โอ้โหเขาดังตอนนี้ค่อยไปตามกระแสเขาดังเขาสร้างขึ้นมามีเหมือนกันหลวงพ่อเคยเจอเหมือนกันนะที่ทำของใหม่ๆเป็นของเก่าคือราคาบูชา50บาทสมมติว่าอย่างนี้แต่ทำเป็นของเก่าขึ้นมาโอ้โหได้ตั้งพันกว่าบาทเป็นต้นเขาก็ดีใจนะน้องพ่อดังโอ้คนมันได้ประมาณเท่านี้เนาะคิดได้แค่นี้เนาะแต่ถ้าหลวงพ่อคิดได้คงไม่ทำคิดได้ดีกว่านั้นเนี่ยก็คงไม่ทำอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วพอถึงว่ามันเนี่ยมันเกาะกันเนาะมันอาศัยเกาะกันเหมือนกับอยู่วัดอย่างนั้นองค์กรง่ายๆอย่างหลวงพ่อทำคุณงามความดีมาสร้างวัดสร้างวามา
ก็มีคนนั้นคนนี้มาอาศัยเป็นต้นถ้าไม่คิดถึงบุญคุณก็เหมือนกับไม่รู้จักปฏิสังขโยนะกินข้าวหลายบ้านกินข้าวหลายหม้อแต่ภาษาบ้านเฮาดุงตุกทุ่งลูกทุ่งมาไล่เจ้ากินข้าวไล่เฮือนมาไล่เจ้ากินข้าวไล่เฮือนมันบ่ได้ใส่แต่สติปัญญาเท่าไรได้ต้องเข้าใจมันมีกินอยู่มันคือหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ใช้สติใช้ปัญญานอนอยู่คงมีคนเอามาให้อยู่มั้งนี่อย่างเช่นนี้เป็นต้นเห็นไหมอย่างตัวอย่างพระอันนั้นคือเครื่องแบบของพระเฉยๆเอาจีวรไปห่มมันกันคนคิดชั่วทำชั่วไม่ได้ไงยิงปืนน่ะลุยเลยลุยกับชาวบ้านนั่นน่ะมันล้ำเขตวัดมองเนี่ยล้ำเขตสำนักสงฆ์เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นไงหลวงพ่อถึงบอกโอ้ต้องระวังนั่นน่ะต้องระวังเลยมันความจริงมันอยู่ตรงไหนหลวงพ่อถึงบอกว่าจีวรมันกันคนคิดชั่วไม่ได้กันนั้นไม่ได้แต่มันเป็นอย่างนี้ได้คือหมายถึงว่าเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจเมื่อวานหลวงพ่อเห็นโผล่มานี่เลยพระมาว้ายดูแล้วบุคลากรนั่งศาสนาไม่น่าเลื่อมใสเลยห่มผ้าก็เห็นเรียบร้อยเลยชาวบ้านยังดูเรียบร้อยกว่าเลยลักษณะอย่างนี้อันนี้คือสายตาใช่ไหมจิตมันย่อมเป็นลักษณะแต่ถ้าคนจะหลอกทีนี้คนจะไปตีสนิทเพื่อจะไปยืมเงินเพื่อจะไปหลอกใช่ไหมเนาะเขาคงไม่ไปด่าเราก่อนนะเชื่อเถอะเขามีวิธีการของเขาทั้งนั้นแหละมิจฉาชีพใช่ไหมพูดดีอ่อนหวานเหลือเกินอ่อนหวานเหลือเกินลื่นเลยลื่นหูเลยหลวงพ่อถึงไม่อยากจะใช้อย่างนั้นไงมันก็ลวงโลกเลี้ยงชีพหลอกตัวเองอยู่ในตัวนั่นแหละลวงโลกเลี้ยงชีพพอเข้าใจไหมผมสบงทรงจีวรนี่แหละเคยได้ยินเรื่องเมื่อก่อนนกกระยางไหมเมื่อก่อนเขาบอกสัตว์คุยกันได้พูดกันได้ไปคุยกับปูคุยกับปลาบอกว่าบ่อน้ำทางนั้นน้ำใสน้ำดีเลยจะไปกับเขาไหมล่ะไอ้ตรงนี้มันค่อนมันขอดแล้วนะต้องเข้าใจนะอยู่นี่ก็ตายแต่ไปที่เยอะไม่ได้นะเดี๋ยวข้าปูไปเหลือซากไหมล่ะจริงๆมันก็บอกสอนเราอยู่ในตัวคนที่มาหวังดีอยู่ดีๆกับเราเนี่ยบางทีกับบางคนพี่น้องกันยังทะเลาะกันเลยใช่ไหมไอ้ผมมาดีๆทั้งทำไมมาหวังดีกับเราเห็นมากมายนั่งหนามาอ้อนมาออดมาโอ้หลายสิ่งหลายอย่างเขาทำเพื่อจะหวังผลอะไรสักอย่างเนี่ยไม่แต่มาขายประกันก็เหมือนกันสินค้าบังคับขายก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเราต้องทำความเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวมาป่าไปแล้วต่างคนต้องอยากจะไปใช่ไหมเนี่ยอยากจะไปข้าบไปเลยไปส่งในบ่อน้ำที่ไหนล่ะกินเดี๋ยวก็มาหลอกใหม่นะมาเอาใหม่ละกินอิ่มน้ำสำราญนะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็บอกเราได้เตือนเราได้อยู่นะถ้าหลวงพ่อเหมือนกับหลวงพ่อเรียนมาเมื่อก่อนอิ่มก่อนดูคนดูหนังไงอึ่งอ่างมันพองตัวจะให้เท่าวัวอย่างนี้เป็นต้นตายไม่ตายเลยดิตายเลยโอ้ทำไมเขาตัวโตนั่นตัวเองก็ตัวเองจะคือสังขารร่างกายของตัวเองหรือคือตัวเองมันสภาวะมันได้แค่นี้รูปแบบมันได้แค่นี้ไปพองแตกเลยแตกเลยนี่เป็นต้นท่านถึงกล่าวถึงว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเห็นช้างเบ่งก็จะไปเบ่งตามช้างถ้าคนเราทุกคนอยากโตเท่าช้างอยากโตเท่าช้างที่โตเต็มที่ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์เหมือนกับหลวงพ่อมาปฏิบัติหลวงพ่อปฏิบัติมาตั้งนานเหาะไม่ได้เลยบินไม่ได้เลยป่านนี้คงทุกข์แย่แล้วเนาะทุกข์แย่แล้ว
ทำไมปฏิบัติขนาดนี้ยังมันเหาะไม่ได้บินไม่ได้เลยทำไมต้องไปอาศัยนกแอร์ทำไมต้องไปถ่ายอาศัยการบินไทยอะไรลักษณะใช่ไหมล่ะอันนั้นคือไปเกาะไปกันได้ประมาณลักษณะอย่างนี้เราคิดอย่างนี้หลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าหลวงพ่อปฏิบัติหวังว่าจะเหาะได้จะบินได้เหมือนกับนกอย่างนี้แต่ป่านนี้ยังบินไม่ได้แล้วหมดแล้วแหละหมดหวังแล้วใช่ไหมแต่มันได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกมันก็ง่ายใช่ไหมนะถ้าหลวงพ่อได้มาแล้วก็เก็บหอมรอมริบประหยัดอดออมกันไม่ให้มันเกิดปัญหามีปัญญากันไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดเรื่องเกิดราวไม่ต้องให้ยุ่งเหยิงยิ่งกว่านี้เรากันไว้ก่อนคาถากันกันไว้ให้ได้กันไว้มันก็ลงตัวก็ธรรมะมาใช้ใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก็สอนคนทั่วไปบอกคนนี้ทำไมยากเย็นแสนขินนะครับมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นั่นเองก็ตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อถึงว่าทำไมไม่ให้โอกาสเขาหลวงพ่อให้โอกาสเขาบางคนบอกว่าไม่มีโอกาสเป็นคนดีหรอกคนอย่างนี้โอ้บางทีอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นดิบางทีเผื่อเขานั้นเคยได้ยินไหมปึกแป้นปีกอ่ะเคยได้ยินไหมเนี่ยเรียนหนังสือไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนที่มาตั้งหลักปักฐานตอนที่เขามีชีวิตมีครอบครัวมีอะไรขึ้นมาทำไมเขารวยกว่าคนที่เรียนเก่งฮะมันไม่ใช่เรียนเก่งแล้วเป็นคนรวยได้คุณเรียนเก่งแล้วเป็นคนดีได้ไหมยังคนโง่ทำดีมันก็ดีคนฉลาดน้อยๆทำดีมันก็ดีเกิดมาก่อนทำดีก่อนมันก็ดีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไงถ้าคนดีแต่พูดแต่ยุ่งเลยคนดีแต่พูดเยอะนะดูดีแต่พูดก็ศึกษามาแล้วโอ้โหโดนก็ไปแล้วโดนก็ไปแล้วก็ไปหลอกถึงบ้านเลยแม้แต่ไปกดเงินธนาคารเนี่ยก็อย่างนี้เป็นต้นเลยนะก็โดนหลอกเข้าไปแล้วไงเราในระบบเราฉลาดนักฉลาดต้องไต่ตองต้องใคร่ควรทบทวนอะไรจะตามมาอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับชีวิตของเราเดี๋ยวความแก่ก็ตามมาความเจ็บก็ตามมาเจ็บมันเจ็บสองอย่างเท่านั้นเจ็บกายปวดกายปวดร้าวทางด้านจิตใจปวดหัวปวดท้องเจ็บหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าตัวใจดิถ้าไม่มีคุณงามความดีปัญญาไม่ดีปวดใจก็ไปอีกเจ็บปวดรวดร้าวบอบช้ำเลยทีนี้อยู่ด้วยกันก็ทั้งนี้แหละหลวงพ่อถึงว่าคิดถึงน้ำใจคนพาท่านที่เป็นรุ่นน้องพาลูกศิษย์พาบริวารมานี่มาช่วยหลวงพ่อทานเขาเรียกว่าทานกำลังกายยังมีอยู่ทานความสามารถหมายถึงว่าเป็นงานอย่างนี้ก็เลยยกทีมมาช่วยอย่างเป็นต้นเขากล่าวถึงท่านเนาะถ้าเผื่อท่านติดตามอยู่อะไรนั่นนะก็ไม่ติดตามนั่นก็คงติดตามอยู่ย้อนหลังบ้างอะไรบ้างโดยพูดถึงอาจารย์ธงชัยธรรมทโรนะที่วัดนนเพชรหลวงพ่ออย่างเมื่อเช้าหลวงพ่อฟังเรื่องที่อยู่ที่บ่อระบือเป็นคนพื้นถิ่นมาจากอำเภอเขื่องในวันนี้ถ้าท่านมาให้ถามท่านอยู่ให้พ่อแม่อยู่ที่บ้านนาแสงนั่นนะพระยาสาปากเปียเจ้าของคืนขายเนี่ยขายดังอยู่นะดังอยู่วันก่อนคุยกับบุญมาพันดวงด้วยเช่นนี้เป็นต้นไงแล้วพ่อติดตามข่าวหลวงพ่อยังเจอรู้ท่านบอกเมื่อเช้านี่ก็มานี่มีเมียเป็นหมอไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะพื้นฐานจริงๆเนี่ยมาจากหมอลำมีเมียหมอลำด้วยบางทีนะบางทีนางเอกหมอลำก็ได้กับหมอแคนเมื่อก่อนแสดงในแสดงลำเรื่องต่อก่อนพ่อพญาก็ได้แม่พญานางเอกไปได้ผู้อื่นในลักษณะบางทีนางเอกไปได้กับม็อบนักดนตรีมันก็เรื่องปกติเรื่องธรรมดาไม่เห็นเป็นไรเนี่ยถ้าไปได้กับพระเอกบางทีได้กับหมอแคนอย่างหมอแคนมันดีกว่าถ้าพูดถึงการดำรงชีวิตและสิ่งใดอย่างดีกว่าแล้วพระเอกก็ได้ใช่ไหมล่ะความหล่อกินไม่ได้คุณงามความดีก็กินไม่ได้แต่มันเป็นอาหารทางใจเราเนาะ
เป็นอาหารทางใจให้เข้าใจอย่างนี้ข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นอาหารทางกายธรรมะเป็นอาหารทางใจเนาะคุณงามความดีนั่นเองหลวงพ่อลาไปก่อนนะวันนี้คงพอสมควรแล้วที่สุดของมันก็คุณงามความดีคุ้มครองท่านทุกคนเนาะสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ที่หลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636มีใจคือน้ำให้สวยงามคือเด่นเป็นแก่งสดใสต่อแรงให้ใสแก่งคือว่าคือว่าสุขของคนบ่พอดีแม่ป้าจะเป็นบ้าเรื่องงานเอาฟังฟังฟังคนนั้นไม่มีอะไรธรรมะสะกดจิตใจธรรมะสะกดจิตใจฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นบ้าเราฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นบ้าทางนั้นจะอ่อนซ่อนมันไม่คือน้ำไหลผ่านเนี่ยใช่เอ้ยเป็นเส้นทางของคนต้องพอต้องพอมีพอเรื่องงานปิดซ้ำๆให้มันน้ำดีน้ำมีชีวิตเอ็ดที่ตื่นซ้ำทุกวันมีโรคโควิดอย่าไปคิดโควิดช่างมันระแวงและให้ระวังโควิดช่างมันโอ้ยเรื่องธรรมดาโควิดบ่ได้กินแต่ปอดโอ้ยกินไปฮอดข้าวเหนียวในนากินบ้าได้กินรถกินลากินหมูกินหมากินวัวกินควายชิบหายแล้วโรคประหลาดชิบหายแล้วโรคประหลาดจะปวดประสาทละให้มันวุ่นวายอยู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฟังธรรมะบรรยายหลวงปู่คุณท่านฟังสัจจ์ฟังคำเติมต่อผู้คนท่านเทพเอาหัวแรงเศร้าสุวรรณชายานั้นอัตตะกามูอยู่บัดมึงวังยังเมืองสารคำนั้นเทศทุกวันคอยฟังยำเศร้าเทศเบาๆตามสายลูกพาคอยเบาบานบานคอยเชิญท่านคอยฟังคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะคอยสินท่านอย่าละให้คอยฟังเอาเด้อท่านให้คอยฟังเอาเด้อท่าน
่